สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนนะครับตลับหมึกหรือผ้าหมึกนะครับตัว Epson LQ5902 นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากตัว LQ590 นะครับรุ่นแรกนะครับการเปลี่ยนผ้าหมึกสำหรับรุ่นนี้นะครับมีวิธีดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดฝาขึ้นมาก่อนนะครับนะเปิดฝาแล้วก็เอาออกเลยครับจากนั้นนะครับท่านก็จะเห็นว่ามีผ้าหมึกนะครับนะแต่ในขั้นตอนนี้นะครับยังไม่แนะนำให้ดึงนะครับควรนะครับถอดตัวทับกระดาษออกก่อนนะครับกดทั้งสองข้างเลยนะครับขึ้นไปนะครับเบาๆนะครับกดขึ้นไปอย่างนี้นะครับนะเพราะนะครับมีตัวเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับตัวเกี่ยวอยู่นะครับเอาออกครับจากนั้นนะครับมันก็จะโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับให้เอามือจับบริเวณตรงนี้นะครับมันจะเป็นพลาสติก2ชิ้นแยกจากกันนะครับให้ค่อยๆดึงออกอย่างนี้ครับนะครับจากนั้นนะครับนะฮะจะปล่อยมือก็ได้หรือจะใช้มืออีกข้างนึงก็นะครับดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ผ้าหมึกใหม่นะครับลงไปนะครับการใส่นะครับนะสังเกตนะครับด้านฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับให้วางนะครับขึ้นชิดมานะครับด้านบนนะครับชิดมาด้านบนนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนะครับพอดีไม่ถนัดนะฮะวางลักษณะตรงๆอย่างนี้นะครับวางลักษณะอย่างนี้นะครับวางชิดมาแล้วก็ลองสังเกตมุมลาดเอียงนะครับจากนั้นกดลงไปอย่างนี้ครับนะฮะตรงผ้าเนี่ยนะครับอย่าให้มันย่นนะครับอย่าให้มันย่นนะครับท่านสามารถดึงขึ้นมาได้แต่ว่าอย่าให้มันย่นนะครับจากนั้นนะครับวางลงไปครับก็จะมีตัวเป็นแกนนะครับพาลงไปอยู่นะครับนะท่านก็กดลงไปนะครับจากนั้นใช้มือนะครับหมุนนะครับตัวนี้นะครับทดลองดูนะครับถ้าเกิดว่าผ้าเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าผ้ามันย่นนะครับให้ดึงขึ้นมาใหม่ครับนะครับผ้าย่นนิดนึงนะครับนะหมุนตรงนี้ให้ตึงนะครับจากนั้นใส่ลงไปครับแล้วทดลองหมุนดูนะครับมาสังเกตฝั่งนี้นะครับถ้าท่านหมุนแล้วเนี่ยนะครับผ้าเป็นตึงๆอยู่อย่างนี้นะครับก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับมันไม่ย่นละจากนั้นใส่ตัวทับกระดาษลงไปครับนะวางเข้าไปนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับตัวล็อกตัวเขี้ยวตรงนี้ตัวนี้นะครับครับวางเข้าไปในส่วนนี้โอเคนะครับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นกดลงไปครับจากนั้นปิดฝาครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนตลับหมึกหรือผ้าหมึกหรือริบบอนนะครับให้กับตัวปรินเตอร์ Epson LQ590นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ